สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติบอกว่าจากการติดตามเพจชมรมแพทย์ชนบทมาอย่างต่อเนื่องพบว่าที่ผ่านมาเพจชมรมแพทย์ชนบทไม่ได้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นเพียงเพจปลุกปั่นสังคมสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนแอบอิงการเมืองเน้นการโจมตีแบบโกหกทำเพื่อประโยชน์พวกพ้องส่งผลกระทบกับการให้บริการด้านสาธารณสุขไทยอย่างมากไม่สอดคล้องกับการก่อตั้งชมรมเมื่อหลายสิบปีก่อนที่เน้นสิ่งดีๆเพื่อชาวชนบทเพื่อระบบสาธารณสุขปัจจุบันเพจชมรมแพทย์ชนบทถือเป็นภัยต่อระบบสาธารณสุขไทยด้วยการให้ข้อมูลเท็จเสริมความยุยงปลุกปั่นมุ่งประโยชน์พวกพ้องกระทรวงสาธารณสุขได้ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับเพจนี้ไปจนถึงนายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทที่แม่ท่านจะพูดอยู่เสมอว่าไม่เกี่ยวกับเพจไม่รู้ใครโพสต์พูดแบบขาดความรับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขขอสื่อสารมายังพี่น้องประชาชนเรื่องเพจชมรมแพทย์ชนบทที่ไม่มีใครรับผิดชอบโพสต์โดยใครก็ไม่รู้แต่ใช้ชื่อเพจชมรมแพทย์ชนบทขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลเพจดังกล่าวเสมือนเพจผีเพจเถื่อนต้องดำเนินคดีทางกฎหมายล่าสุดเพจชมรมแพทย์ชนบทไปใส่หน้ารัฐมนตรีแล้วบิดเบือนว่าท่านออกคำสั่งให้ปิดประตูสกัดม็อบเรื่องนี้ไม่เคยมีคำสั่งจากท่านแต่เป็นผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจเพราะเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะพ.ศ.2558มาตรา8ซึ่งไม่ให้ชุมนุมในสถานที่ทำการหน่วยงานรัฐซึ่งกระทบกระเทือนสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการประชาชนไม่สามารถมารับบริการที่หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกระทรวงสาธารณสุขได้ซึ่งกระทบกระเทือนมากๆการปล่อยให้ม็อบเข้ามาชุมนุมเกิดผลกระทบต่องานบริการประชาชนเป็นอย่างมากและมีเรื่องร้องเรียนเข้ามามากมายซึ่งต้องจัดการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบกองกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วกับนายแพทย์สุภัทรประธานชมรมแพทย์ชนบทและเพจชมรมแพทย์ชนบทตามกฎหมายต่อไป